คุณแม่มีความคิดว่าผู้หญิงควรจะรู้จักเรื่องการบ้านการเรือนกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกับข้าวเมื่อคุณแม่อยากให้ลูกสาวรู้จักการครัวจึงไปปรึกษาคุณป้าจ้อยซึ่งรู้จักวิธีทำอาหารคาวหวานแทบทุกประเภทอย่างช่ำชองก็เป็นซะอย่างนี้แหละค่ะมีลูกสาว3คนก็ทะโมนเหมือนเด็กผู้ชายโดยเฉพาะยายแก้วเหี้ยวจริงๆซนจนเจ็บตัวอยู่เรื่อยเลยค่ะเด็กผู้หญิงยังไงก็เป็นเด็กผู้หญิงวันยังค่ำละนะนี่ยิ่งเรื่องการบ้านการครัวแล้วก็ลูกๆยิ่งไม่เป็นประสาเลยปกติก็ทำแต่กับข้าวง่ายๆกันแล้วก็ซื้อกับข้าวนอกบ้านแล้วก็ให้ยายไก่เสียบปลั๊กหุงข้าวหนูเองก็ไม่ค่อยมีเวลามาสั่งสอนค่ะคุณพี่เอางี้สิจ๊ะเสาร์อาทิตย์ก็ส่งมานี่ฉันจะได้หัดหลานสาวฉันไอ้ลูกเรามันก็เป็นผู้ชายหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะพามาให้สอนนะคะขอบคุณคุณพี่มากค่ะโอ้ยไม่ต้องมาขอบคุณอะไรหรอกจ้าฉันก็อยากสอนหลานอยู่แล้วเหมือนกันรีบพามาแต่เช้าเลยนะใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคุณป้านะแล้วก็แก้วห้ามชวนกันเล่นอะไรทั้งแผงเป็นอันขาดเลยไก่ช่วยดูน้องๆด้วยนะค่ะดีมากแม่ไปทำงานก่อนแล้วนะแล้วเย็นๆก็จะมารับมาแล้วพวกผู้หญิงมาแล้ววันนี้เธอมาเรียนอะไรนะวิธีเป็นผู้หญิงกันหรอการจะเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเรียนด้วยหรอเรามาเรียนทำอาหารไม่ได้มาเรียนเป็นผู้หญิงซะหน่อยวันนี้เราจะฝึกทำอาหารอะไรกันดีนะไหนใครอยากกินอะไรกันบ้างจ๊ะแก้วอยากกินแป้ง10นิดอยากกินแป้ง10แต่แป้ง10เนี่ยทำยากนะงั้นเรามาทำแป้ง10กันก่อนอื่นน่ะต้องทำไส้ซะก่อนอ้าวนิดไปเอาหัวหอมมานะลูกส่วนหน่อยไปหยิบโหลถั่วลิสงมาแล้วที่เหลือเนี่ยไปช่วยป้าเตรียมเครื่องมือกับเครื่องปรุงทีนี้เรามาทำไส้กันนะเอาละเอาแป้งข้าวเจ้ามาแป้งมันใส่น้ำนิดนึงอย่าใส่เยอะถ้าไม่พอแล้วค่อยใส่เพิ่มเวลานวดก็ค่อยๆคลุกจนแป้งมันอ่อนนุ่มเดี๋ยวก็เอาไปต้มแต่อย่าให้สุกมากนะแล้วก็เอามานวดอีกรอบนึงแล้วก็มาปั้นใส่ไส้ได้เลยจ้ะแล้วทำอะไรต่ออีกคะทีนี้ก็ถึงเวลาปั้นเป็นตัวกันแล้วล่ะเอาปลายนิ้วนะแตะแป้งสาลีแล้วก็แบ่งแป้งออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ทำให้มันแบนๆแผ่ๆออกใส่ไส้ลงไปแล้วก็พับจับจีบเข้านี่ไงเสร็จละเราปั้นเรียงๆเอาไว้นะพอเสร็จหมดก็ไปใส่ในลังถึงแล้วก็นึ่งทีเดียวอ่ะลองทำกันดูนี่ไงเสร็จแล้วใช้ได้ไหมคะใช้ได้จ้าใช้ได้ไหมคะนั่นแหละใช้ได้จ้าไม่ไหวอ่ะทำยังไงก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีจะเย็นๆแก้วเดี๋ยวก็เก่งแก้วอ่ะเป็นคนมีฝีมือนี่นาหัดปั้นกันไปก่อนนะจ๊ะพอไส้หมดก็เลิกได้ป้าจะไปธุระเดี๋ยวมาจ้ะนี่เริ่มเป็นตัวแล้ว
เป็นผู้หญิงแท้ๆทำไมปั้นไม่เป็นสักทีอ่ะหูดูดิกว่าจะปั้นได้แป้งดำปิดปีขี้มือเปื้อนเต็มเลยเดี๋ยวเหอะแม่สังโคทำอะไรกันเนี่ยฮะสังหรณ์อยู่แล้วเชียวมันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรโตกันจนป่านนี้แล้วยังเล่นกันเป็นเด็กอมมือเลิกพ่อแล้วมาช่วยกันถูพื้นเดี๋ยวนี้ต่อไปเนี้ยเลิกกันทีจะไม่สอนอะไรอีกละคุณแป้จ้อยอ่ะโกรธหน้าดูเลยค่ะแก้วอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะสงสัยแก้วคงไม่มีโอกาสเป็นแม่บ้านแม่เรือนแบบที่คุณแม่อยากเห็นแล้วล่ะค่ะ